ีค่ะดิฉันนางสาวพนิตาใจหนักดีรหัส5902041วันนี้จะเสนอโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนครนายกค่ะเริ่มกันที่วัตถุประสงค์ของโครงการกันค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเริ่มมาจากการที่จำนวนผู้สูงอายุประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นผนวกกับอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้สูงอายุประสบกับปัญหาความโดดเดี่ยวเนื่องจากประชากรในกลุ่มวัยแรงงานจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานหาเลี้ยงชีพอีกทั้งปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมรวมถึงไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ให้ความใส่ใจในด้านสุขภาพกันมากขึ้นจึงเกิดเป็นโครงการพักอาศัยที่รองรับสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มาพร้อมบริการทางด้านสุขภาพภายในโครงการและเพื่อก่อให้เกิดเป็นสถานที่สำหรับการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองค่ะก็จะเป็นผู้ใช้ของโครงการค่ะผู้ใช้บริการหลักก็จะประกอบด้วยผู้สูงอายุที่พำนักภายในโครงการโดยเราเจาะกลุ่มเป็นผู้สูงอายุชาวไทยตั้งแต่55ปีขึ้นไปและเป็นกลุ่มที่เป็น active aging และมีฐานะปานกลางค่อนข้างสูงและถัดมาก็คือเครือญาติและครอบครัวที่มาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุค่ะในส่วนของผู้ให้บริการได้แก่ฝ่ายบริหารโครงการถัดมาก็จะเป็นฝ่ายบริการทั่วไปภายในโครงการสุดท้ายจะเป็นฝ่ายบริการสุขภาพและนันทนาการเมื่อมองถึงความต้องการของผู้สูงอายุภายในโครงการสามารถแบ่งออกมาได้เป็นฟังก์ชันในโครงการ2ประเภทก็คือฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์ได้ในเชิงสถาปัตยกรรมและกิจกรรมค่ะโดยเชิงสถาปัตยกรรมก็จะประกอบด้วยพื้นที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านค้าสำหรับความสะดวกในการจับจ่ายและพื้นที่ให้บริการซักรีดค่ะถัดมาก็จะเป็นในเชิงกิจกรรมนะคะซึ่งจะประกอบด้วยพื้นที่สำหรับงานอดิเรกพื้นที่สวนพื้นที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมและพื้นที่เพื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สูงอายุค่ะก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์ที่ตั้งของโครงการค่ะโดยเราเลือกที่ตั้งโครงการอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครนายกเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายใกล้ทั้งย่านธุรกิจชุมชนเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกสบายและมีพื้นที่สีเขียวจำนวนมากรวมทั้งมีสถานพยาบาลกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในตัวจังหวัดหลากหลายแห่งโครงการของเราตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์บนถนนรังสิตนครนายกซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง1ชั่วโมงและรอบข้างประกอบด้วยชุมชนร้านค้าสถานพยาบาลถึง2ที่นั่นก็คือศูนย์การแพทย์เทพรัตน์ภายในมหาวิทยาลัยมศวและโรงพยาบาลองครักษ์สำหรับพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งโครงการในตอนนี้นะคะด้านซ้ายจะประกอบด้วยสนามฟุตบอลให้เช่าของเอกชนด้านขวาเป็นที่ดินเปล่าและด้านหลังก็จะเป็นสถานีรถไฟขนส่งสินค้าองครักษ์และบ้านพักเจ้าหน้าที่รถไฟค่ะในส่วนของกฎหมายในการใช้ที่ดินของที่ตั้งที่ดินนี้ตั้งอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนสีชมพูหมายเลข 1.5 สามารถจัดสรรที่ดินได้และสร้างอาคารได้ไม่สูงเกิน15เมตรค่ะในส่วนของระยะร่นนะคะด้านหน้าที่ดินฝั่งติดกับถนนจะมีระยะร่น2เมตรด้านข้างและด้านหลัง3เมตรค่ะมาที่การวิเคราะห์การวางผังของโครงการกันค่ะด้านหน้าที่ตั้งของโครงการเป็นส่วนของ Public เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านภายในโครงการค่ะโดยการระบุตำแหน่งองค์ประกอบที่เป็นส่วนพับบิกนะคะก็จะประกอบด้วยร้านค้าร้านอาหารเพื่อสุขภาพถัดมาที่จะเป็นส่วนของเซมิไพรเวทก็จะประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของโครงการค่ะประกอบด้วย Health and Recreation Center และส่วนพื้นที่พักอาศัยที่เป็นวิลล่าทั้ง16หลังและคอนโดมิเนียมทั้งหมด72ยูนิตจะอยู่ทางด้านในสุดของโครงการค่ะเพื่อวิเคราะห์ในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการสำหรับลูกบ้านแล้วนะคะการจัดวางที่พักอาศัยให้เรียบไปกับขอบไซต์กระจายล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลางจะมีความง่ายในการเข้าถึงมากกว่าค่ะอีกทั้งการซ้อนพื้นที่ของ Health และ Recreation เอาไว้ในอาคารเดียวจะทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ทั้ง2โซนของที่พักอาศัยค่ะถัดมาก็จะเป็นแนวคิดในการออกแบบนะคะในด้านสุขภาพนะคะเราจะมีการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการมีแทร็กรอบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะในด้านของการปฏิสัมพันธ์เราจะจัดให้มีพื้นที่ Cool Backyard แล้วก็ Neighbor Agriculture ค่ะและในส่วนของสิ่งแวดล้อมภายในโครงการนะคะเราจะมี Universal Design ภายในโครงการค่ะทั้งการจัดทางลาดที่เหมาะสมความกว้างของทางเดินห้องน้ำที่ปลอดภัยค่ะรวมทั้งมีการแทรกพื้นที่สีเขียวภายในโครงการค่ะในส่วนของธีมของโครงการก็จะเป็นแนว Scandinavian Style นะคะที่มีความโปร่งโล่งอบอุ่นหรูหราแต่เรียบง่ายและก็เป็นธรรมชาติค่ะและนี่ก็จะเป็นแนวคิดในส่วนของ Mass Develop นะคะในส่วนของคอนโดมิเนียมนะคะจะมีการปาดก้อน Mass เพื่อเปิดมุมมองให้เข้ามาในห้องพักได้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการผลักบางส่วนของก้อน Mass เข้าไปเพื่อเป็นพื้นที่ของระเบียงค่ะในส่วนของวิลล่าทั้ง2ไทป์นะคะในไทป์แรกที่เป็นบ้านเดี่ยวนะคะเราจะมีการจัดแปลนบ้านให้เป็นรูปตัว L ค่ะเพื่อเพิ่มมุมมองจากภายในบ้านนะคะส่วนของที่เป็นทาวน์เฮาส์เราจะมีการจัดก้อนของอาคารให้เหลื่อมกันค่ะเพื่อให้เกิดวิวในแต่ละห้องที่มากขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในโครงการนะคะด้านหน้าที่เป็นในส่วนของ Public ก็จะประกอบด้วยอาคารรับรองค่ะร้านค้าร้านซักรีดและร้านอาหารค่ะถัดเข้าไปก็จะเป็นส่วนพักอาศัยส่วนแรกก็คือคอนโดมิเนียมทั้งหมด72ยูนิตนะคะแบ่งเป็น2อาคารอาคารละ31ยูนิตค่ะและเป็นส่วนของพื้นที่ส่วนกลางก็คือ Health and Recreation Center นะคะเป็นอาคารพื้นที่ส่วนกลางบริเวณกลางโครงการค่ะและพื้นที่ด้านหลังนะคะจะเป็นส่วนของวิลล่าทั้งหมด16ยูนิตค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ไทป์มีไทป์ของบ้านเดี่ยว6ยูนิตและไทป์ของทาวน์โฮมทั้งหมด10ยูนิตค่ะ
ีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะคะพบว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการจะอยู่ที่2ปี3เดือนและกำไร 28.1% ค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนผังของโครงการนะคะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยโดยเมื่อเดียวเข้ามาในโครงการนะคะก็จะพบกับดรอปออฟทางด้านขวามือที่จะสามารถส่งผู้ที่มาเยี่ยมเยียนในโครงการมายังอาคารต้อนรับและตรงไปสู่พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการส่วนของร้านอาหารและร้านค้าโดยในพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยค่ะในการเข้าถึงโครงการผู้ที่ต้องการติดต่อผู้ที่อาศัยภายในโครงการนะคะจะต้องทำการแลกบัตรที่บริเวณป้อมยามทางด้านหน้าของโครงการก่อนค่ะนอกจากนี้การเข้าถึงโครงการด้วยวิธีอื่นก็คือสามารถแตะคีย์การ์ดได้ที่อาคารต้อนรับเพื่อเข้าสู่ด้านในของโครงการที่เป็นส่วนพักอาศัยค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนพื้นที่พักอาศัยส่วนคอนโดมิเนียมโดยพื้นที่คอนโดมิเนียมทั้ง2อาคารนะคะจะมีที่จอดรถแยกเป็นของตัวเองอาคารละ18คันโดยในพื้นที่จอดรถมีพื้นที่จอดรถผู้พิการฝั่งละ1คันซึ่งที่จอดนี้ถูกวางเอาไว้ในบริเวณใกล้กับทางเข้าอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุในการเข้าถึงห้องพักรวมทั้งในกรณีฉุกเฉินที่จะต้องมีรถพยาบาลเข้ามารับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยกระทันหันเพื่อออกไปโรงพยาบาลค่ะถัดมาก็จะเป็นโซนของบ้านพักอาศัยที่เป็นวิลล่านะคะโดยบ้านพักแต่ละหลังก็จะมีที่จอดรถเป็นของตัวเองจำนวน1คันค่ะสำหรับรูปตัดของโครงการนะคะทั้งรูปตัดที่1และรูปตัดที่2จะเป็นรูปตัดที่ตัดผ่านบริเวณขอบตรงกลางของโซนที่พักอาศัยทั้ง2โซนโดยรูปตัดที่1จะเป็นการตัดผ่านคอนโดมิเนียมและรูปตัดที่2จะเป็นการตัดผ่านโซนวิลล่าค่ะโดยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงกลางจัดไว้ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีสวนและบ่อน้ำอีกทั้งยังเกิดเป็นวิวที่ดีสำหรับห้องพักที่อยู่บริเวณด้านในโครงการด้วยค่ะสำหรับรูปตัดที่3นะคะจะเป็นรูปตัดยาวจากด้านหน้าโครงการไปจนถึงด้านหลังเพื่อแสดงความเชื่อมต่อของที่พักอาศัยทั้ง2โซนโดยจัดให้พื้นที่ส่วน Health and Recreation Center เป็นตัวคอนเนคระหว่างโซนที่พักอาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียมและโซนที่พักอาศัยที่เป็นวิลล่าเพื่อให้เกิดกิจกรรมขึ้นและเกิดการปฏิสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนรูปด้านรูปด้านที่1จะเป็นรูปด้านทางด้านหน้าของโครงการฝั่งที่ติดถนนค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณด้านหน้าของโครงการนะคะอาคารทางด้านหน้าสุดจะถูกออกแบบให้มีความสูงไม่มากจนเกินไปเพื่อเป็นการเปิดมุมมองเข้าไปสู่ภายในโครงการค่ะและในส่วนรูปด้านที่2นะคะเป็นรูปด้านด้านหลังโครงการในส่วนที่พักอาศัยประเภทวิลล่าค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะมีกรีนบัฟเฟอร์กั้นระหว่างส่วนที่เป็นวิลล่ากับส่วนที่เป็นรั้วของโครงการเพื่อความไพรเวทมากขึ้นค่ะสำหรับรูปด้านที่3ของโครงการนะคะจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ส่วนของคอนโดมิเนียมจะมีการออกแบบฟาซาดที่เป็นระแนงแนวตั้งยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อช่วยในการบังแดดค่ะและในส่วนของวิลล่าพักอาศัยก็มีการออกแบบกรีนบัฟเฟอร์เพื่อให้เกิดเงาพาดผ่านและช่วยในการบังแดดเช่นกันค่ะส่วนรูปด้านที่4นะคะจะเป็นรูปด้านที่อยู่ในทางทิศเหนือจึงจัดให้มีช่องเปิดเพื่อให้รับแสงได้อย่างเต็มที่ในส่วนของคอนโดมิเนียมค่ะและนี่ก็คือทางพื้นของอาคารต้อนรับค่ะหากเข้ามาในส่วนดรอปออฟพื้นที่บริเวณฟุตบาทจะมีการปาดเป็นทางลาดเพื่อสะดวกกับผู้ใช้วีลแชร์ค่ะทางฝั่งซ้ายมือภายในล็อบบี้จะเป็นพื้นที่ของส่วนนิติบุคคลจากล็อบบี้นะคะสามารถใช้คีย์การ์ดเพื่อเข้าถึงในส่วนของโซนพักอาศัยส่วนคอนโดมิเนียมได้ค่ะถัดจากล็อบบี้มาทางขวามือจะเป็นส่วนของพื้นที่ร้านค้าร้านซักรีดและร้านอาหารค่ะโดยในส่วนชั้น2ของอาคารต้อนรับจะเป็นพื้นที่ของผู้บริหารโครงการแผนกนิติบุคคลอาคารค่ะและเป็นพื้นที่ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มของพื้นที่ล็อบบี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพทัศนียภาพทางด้านหน้าของโครงการนะคะโดยป้ายของโครงการมีการออกแบบให้รับกับสายตาสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและนี่ก็เป็นผังพื้นอาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียมอาคาร A นะคะเมื่อเข้ามาสู่อาคารก็จะพบกับพื้นที่ต้อนรับและพื้นที่ตู้จดหมายค่ะจากนั้นจะต้องทำการแตะคีย์การ์ดเพื่อผ่านเข้าไปในบริเวณห้องพักและลิฟต์ด้วยสารบริเวณทางด้านขวาของลิฟต์ด้วยสารก็จะเป็นห้องขยะและห้องงานระบบไฟฟ้าค่ะในชั้น1นะคะจะประกอบด้วยห้อง1 bedroom และห้อง1 bedroom plus ที่บริเวณริมสุดของอาคารค่ะโดยหันหน้าเข้าสู่พื้นที่ส่วนภายในโครงการถัดมาที่ชั้น2และ3นะคะยังคงรูปแบบของการวางผังคล้ายกับชั้น1และมีการเพิ่มห้อง1 bedroom plus มาที่บริเวณริมฝั่งขวาของอาคารค่ะในส่วนของอาคาร B มีการออกแบบเหมือนกับอาคาร A เพียงแค่กลับฝั่งและย้ายแผงกันแดดมายังทิศทางที่ถูกต้องค่ะและนี่ก็จะเป็นผังพื้นชั้น2และชั้น3ของคอนโดมิเนียมอาคาร B นะคะจะเห็นได้ว่ามีการย้ายแผงกันแดดมาไว้ที่ฝั่งห้องพักที่มี type 1 bedroom plus อยู่เนื่องจากฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าสู่ทิศใต้ค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพทัศนียภาพบริเวณอาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียมหากเข้าถึงด้วยการเดินผ่านมาจากล็อบบี้ก็จะพบกับเวลคัมสเปซที่ส่วนบริเวณตรงกลางค่ะในส่วนของพื้นที่ส่วนบริเวณกลางโครงการนะคะจะมีส่วนพื้นที่ของ Neighbor Agriculture รวมทั้งมีพื้นที่นั่งพักในบริเวณที่จะนำไปสู่อาคาร Health and Recreation Center เพื่อให้เกิดกิจกรรมการพบปะของผู้สูงอายุมาต่อกันที่รายละเอียดยูนิต1 bedroom ค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุค่ะเริ่มกันที่หน้าประตูห้องนะคะจะมีการเซตเข้าไปเพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ในการที่จะเลี้ยวเพื่อเปิดประตูห้องภายในบริเวณห้องนะคะก็จะมีการจัดระยะให้กว้างมากกว่า 1.5 เมตรขึ้นไปเพื่อความสะดวกในการขยับตัวของผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ในส่วนของห้องนอนสามารถเปิดให้พื้นที่โฟลว์ถึงกันได้ระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนค่ะภายในห้องน้ำนะคะจะมีการเลือกใช้พื้นกระเบื้องที่มีค่าการลื่นอยู่ที่ R11
และมีราวจับช่วยพายุรวมถึงที่นั่งสำหรับนั่งอาบน้ำด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในห้องทั้งประตูบริเวณห้องน้ำและประตูที่ระเบียงก็จะเลือกใช้บางเลื่อนแบบแขวนในส่วนของพื้นที่ใช้ภายในห้องนะคะเป็นกระเบื้องยางไวนิลเพื่อช่วยซับแรงกระแทกในกรณีที่ผู้สูงอายุลื่นล้มนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มคอเบลในกรณีฉุกเฉินอยู่ที่บริเวณห้องนอนแล้วก็ในห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นทัศนียภาพภายในและด้านหน้าห้องนะคะจะมีการติดเบอร์ห้องที่มีขนาดใหญ่เพื่อเป็นจุดสังเกตสำหรับผู้สูงอายุค่ะพื้นที่ภายในจะเป็นโอเพนแปนเพื่อความโปร่งโล่งและความง่ายต่อการเข้าถึงในพื้นที่ส่วนต่างๆของห้องค่ะถัดมาก็จะเป็นรูปแบบของห้องวันเบดรูมพลัสนะคะโดยเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะพบกับห้องอเนกประสงค์บริเวณทางฝั่งซ้ายมือค่ะโดยห้องนี้สามารถจัดเป็นห้องนอนเล็กได้อีก1ห้องนะคะทางด้านขวาจะเป็นห้องน้ำแค่ค่ะเมื่อตรงเข้ามาอีกก็จะพบกับพื้นที่แพนทรีที่เชื่อมไปสู่ห้องนั่งเล่นนะคะและมีห้องนอนอยู่ในบริเวณฝั่งซ้ายมือที่สามารถเปิดบานเลื่อนขนาดใหญ่เพื่อให้พื้นที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ค่ะและในส่วนของวัสดุในการปูพื้นจะเหมือนกับห้องประเภท one bedroom เลยค่ะในส่วนของปุ่มคอเบลนะคะจะอยู่ในห้องน้ำที่อยู่ในบริเวณห้องนอนและในห้องนอนอีกแห่งนึงค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพทัศนียภาพภายในห้องประเภท one bedroom plus นะคะภายในห้องนอนเนี่ยค่ะก็จะติดกับหน้าต่างที่เป็นบานเลื่อนสามารถเปิดเพื่อให้ลมโฟลว์ผ่านด้านข้างของโต๊ะกินข้าวก็จะเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดได้เป็นบานเลื่อนเช่นกันค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของที่พักอาศัยประเภทวิลล่านะคะมาเริ่มกันที่ยูนิต A เลยค่ะเป็นบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวโดยในส่วนของตัวแปนนะคะเมื่อจอดรถก็จะพบกับทางลาดเพื่อที่จะขึ้นไปยังตัวบริเวณบ้านที่ยกพื้นขึ้นมาความสูง30เซนติเมตรค่ะเข้าไปที่ห้องแรกนะคะก็จะพบกับส่วนที่เป็นโอเพนแปนนะคะเชื่อมตั้งแต่ห้องครัวส่วนพื้นที่ทานอาหารและห้องนั่งเล่นเพื่อความสะดวกสบายของผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะทั้งบริเวณห้องนั่งเล่นและห้องครัวหน้าต่างจะเปิดออกเพื่อรับทิวทัศน์ในบริเวณส่วนตรงกลางของโครงการค่ะและถัดมาจากส่วนครัวนะคะก็จะพบกับห้องน้ำซึ่งจัดไว้ให้แขกที่มาเยี่ยมเยียนนะคะสามารถเข้าใช้งานได้รวมถึงห้องนอนบริเวณห้องนอน2นะคะเข้ามาใช้งานได้ในบริเวณนี้ค่ะและในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะก็จะประกอบด้วยห้องน้ำภายในตัวห้องนอนค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพทัศนียภาพของบ้านเดี่ยวค่ะโดยเราจะทำการติดบ้านเลขที่ไว้ที่แมสที่เป็นรูปทรงจวบเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นและในรูปทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นบรรยากาศของพื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่นั่งเล่นและส่วนครัวนะคะและด้านซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กและด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่จะสังเกตได้ว่าทั้ง2ห้องนอนมีการเปิดช่องเปิดเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ค่ะและรูปแบบที่อยู่อาศัยรูปแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบ้านพักอาศัยประเภททาวน์โฮมค่ะโดยในส่วนนี้นะคะเมื่อจอดรถแล้วก็จะพบกับทางลาดขึ้นมาที่บริเวณชานหน้าบ้านค่ะหลังจากนั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับพื้นที่ส่วนรับแขกและเป็นโอเพนแปนเปิดโล่งไปยันส่วนครัวที่ด้านหลังของบ้านนะคะโดยในส่วนห้องนอนใหญ่ที่จัดไว้นะคะจะเลือกใช้ประตูเป็นบานเฟียมเพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่ใช้รถเข็นในการเข้าถึงห้องนอนและสามารถเปิดเพื่อให้พื้นที่เชื่อมต่อกันและเกิดความโปร่งโล่งขึ้นในบ้านค่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาพทัศนียภาพในส่วนของบ้านพักอาศัยรูปแบบทาวน์โฮมนะคะเนื่องจากว่าตัวบ้านในรูปแบบนี้ค่ะจะมีหน้ากว้างที่ขนาดไม่กว้างมากนักจึงมีการออกแบบในส่วนของพื้นที่ living area ให้เพดานสูงโปร่งโล่งและได้มีการเจาะช่องแสงให้แสงเข้าถึงในบริเวณที่เกิดกิจกรรมขึ้นบ่อยๆเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกอึดอัดและเกิดความเชื่อมต่อของพื้นที่บริเวณภายในบ้านไปยังพื้นที่สีเขียวรอบนอกตัวบ้านได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพทัศนียภาพของสวนส่วนกลางในส่วนของที่พักอาศัยประเภทวิลล่านะคะจะมีสเปซสำหรับการเกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เป็นโคแบ็กยาร์ดอยู่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Healthcare and Recreation Clubhouse ของโครงการของเรานะคะมาเริ่มกันที่ชั้นแรกเลยค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของผู้แคร์ค่ะเมื่อเข้ามายังถุงต้อนรับนะคะสามารถออกไปใช้บริการในส่วนของสาธารณบำบัดได้จากทางด้านซ้ายมือและทางด้านขวามือของถุงต้อนรับก็จะพบกับห้องพยาบาลที่ง่ายต่อการเข้าถึงในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆค่ะตรงข้ามกับห้องพยาบาลนะคะก็จะเป็นในส่วนของคลินิกตรวจสุขภาพที่ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของตนเองได้ค่ะในส่วนของห้องที่ถัดไปจากห้องพยาบาลนะคะก็จะเป็นห้องออกกำลังกายและห้องด้านในสุดก็จะเป็นในส่วนของห้องกายภาพบำบัดที่มีนักกายภาพบำบัดคอยให้บริการแก่ผู้สูงอายุภายในโครงการค่ะโดยทั้งห้องออกกำลังกายและห้องกายภาพบำบัดนะคะจะสามารถเห็นวิวสระน้ำที่บริเวณปลายสุดของอาคารคลับเฮาส์ได้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะและเมื่อขึ้นมายังชั้น2ของคลับเฮาส์ก็จะพบกับส่วนที่เป็นความบันเทิงของโครงการค่ะเริ่มด้วยห้องแรกเลยก็คือห้องคาราโอเกะสามารถจุคนได้จำนวนทั้งหมด8คนตรงข้ามกับห้องคาราโอเกะนะคะเราก็จะพบกับห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการกับผู้สูงอายุค่ะถัดจากห้องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเป็นห้องเวิร์กช็อปที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโครงการและตรงข้ามกับห้องเวิร์กช็อปนะคะก็จะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ผู้สูงอายุนะคะสามารถเข้ามาอ่านหนังสือและพักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะโดยทั้งในส่วนของห้องสมุดและห้องเวิร์กช็อปนะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดโล่งไปสู่วิวของฝั่งสวนในส่วนบริเวณของคอนโดมิเนียมด้วยค่ะและนี่ก็คือภาพทัศนียภาพของสวนคลับเฮาส์นะคะในบริเวณที่เป็นมุมมองจากฝั่งคอนโดมิเนียมถัดมาก็จะเป็นส่วนของทางเข้าคลับเฮาส์นะคะก็จะสามารถเข้าถึงได้สะดวกสบายทั้งผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้เองและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพกิจกรรมภายในชั้น1ของโครงการนะคะในส่วนของฟิตเนสส่วนทาราบำบัดและส่วนกายภาพบำบัดค่ะชั้น2นะคะก็จะประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องเวิร์กช็อปโดยทั้ง3ห้องนี้นะคะจะมีการออกแบบฝ้าเพดานให้เรียบไปกับรูปทรงจั่วของหลังคานะคะเพื่อความโปร่งโล่ง
สามารถเจาะช่องเพื่อรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้หน้าต่างของห้องต่างๆนะคะสามารถเปิดเพื่อรับลมธรรมชาติเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของแนวคิดในการเลือกใช้โครงสร้างภายในโครงการนะคะสำหรับฐานรากภายในโครงการเราจะเลือกใช้เป็นฐานรากแบบ isolate footing driven pile เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบเนี้ยค่ะเป็นพื้นที่โล่งเสียส่วนใหญ่จึงทำให้ไม่ได้มีปัญหาในการขุดเจาะเพื่อทำฐานรากค่ะและในส่วนของอาคารคอนโดมิเนียมนะคะเราจะใช้พื้นเป็นแบบพื้น prefabrication หนา40 ซม.ผนังห้องจะเป็นในระบบโมดูล่าเนื่องจากว่ารูปแบบยูนิตของในส่วนคอนโดมิเนียมมีความซ้ำกันค่ะในส่วนของวิลล่านะคะก็จะใช้เป็นระบบโครงสร้างแบบเสาคานหล่อในที่โดยมีระบบรางน้ำฝนแบบซ่อนในส่วนของอาคารที่เป็นคลับเฮาส์นะคะก็จะใช้ระบบโครงสร้างแบบเสาคานหล่อในที่ค่ะมาต่อกันที่ระบบไฟฟ้านะคะตู้ทรานส์ฟอร์เมอร์เราจะเลือกเป็นแบบออยล์ไทป์ค่ะจุดที่ตั้งตัวทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะก็จะอยู่ใกล้กับบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกในการเข้าไปเซอร์วิสค่ะและมีตู้ MDB ในบริเวณจุดหลักต่างๆของอาคารก็คืออาคารต้อนรับส่วนอาคารคลับเฮาส์แล้วก็ส่วนอาคารคอนโดมิเนียมทั้ง2อาคารค่ะส่วนที่เป็นยูนิตพักอาศัยก็จะมีตู้ DB เล็กๆแยกเป็นของตัวเองค่ะถัดมาจะเป็นงานระบบสุขาภิบาลนะคะเริ่มแรกเราจะทำการรับน้ำมาจากการประปาและนำเข้ามาเก็บในแทงก์ใต้ดินหลังจากนั้นก็ทำการส่งไปยังในส่วนของคอนโดมิเนียมโดยมีแทงก์เก็บน้ำและปั๊มน้ำอยู่ที่ด้านบนของอาคารและจ่ายแบบดาวฟีดลงมาไปยังห้องพักต่างๆและมีแทงแยกสำหรับในส่วนของทาราบำบัดในส่วนของบ้านพักอาศัยต่างๆก็จะมีแทงแยกเป็นของตัวเองในแต่ละหลังโดยเป็นการจ่ายในระบบอัฟฟีค่ะในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียนะคะเราจะมีท่อสตอมเรนไพร์วิ่งวนรอบโครงการค่ะแล้วก็เชื่อมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและมีในส่วนของลูฟเตนในบริเวณอาคารคอนโดมิเนียมทั้ง2หลังแล้วก็อาคารคลับเฮาส์ค่ะและในส่วนของถังสิ่งปฏิกูลนะคะก็จะจัดเป็นถังแยกในส่วนบริเวณของอาคารต้อนรับคอนโดมิเนียมแยกเป็นของตัวเองในส่วนของบ้านพักอาศัยต่างๆก็จะแยกเป็นถังของตัวเองในแต่ละหลังค่ะในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคะเนื่องจากเป็นโครงการประเภทที่พักอาศัยในส่วนของที่พักอาศัยเราจึงเลือกเป็นแบบ split type เพื่อความสะดวกในการควบคุมเครื่องปรับอากาศในแต่ละยูนิตค่ะและในส่วนของอาคารคลับเฮาส์นะคะเราเลือกใช้เป็นแบบ VRV เนื่องจากมีการเปิดปิดที่พร้อมกันทั้งอาคารสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยนะคะในส่วนของอาคารคอนโดมิเนียมจัดให้มีบันไดหนีไฟอยู่ที่ทั้ง2ฝั่งของตึกอาคารค่ะและเส้นทางดับเพลิงนะคะสามารถเข้ามาวนรอบภายในโครงการได้ค่ะระบบความปลอดภัยภายในโครงการนะคะเริ่มแรกก็จะมาพูดถึงระบบความปลอดภัยที่ด้านหน้าโครงการค่ะเราจะมี security gate อยู่บริเวณหน้าโครงการถ้าเป็นลูกบ้านก็จะสามารถใช้คีย์การ์ดแตะเพื่อเข้าสู่โครงการได้เลยค่ะแต่ในกรณีของผู้ที่มาติดต่อต้องทำการติดต่อกับรปภ.ก่อนเข้าพบกันภายในโครงการค่ะแล้วก็จะมีปุ่ม call bell อยู่ที่บริเวณที่พักอาศัยในทุกๆส่วนของโครงการนะคะปุ่ม call bell นี้จะไปดังที่ในส่วนของห้องพยาบาลตรงพื้นที่ขับเฮาส์ค่ะหวังว่าวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและต้องการนำไปต่อยอดในอนาคตขอบคุณค่ะ